iOS on iPhone ใช้อะไรได้บ้างนะสวัสดีค่ะ Fuel MX Phone ค่ะและหลายๆคนนะใครที่กำลังใช้สมาร์ทวอทบนระบบปฏิบัติการ Wear OS นะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้งานร่วมกับ iPhone แต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราข้ามระบบปฏิบัติการเนี่ยเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ครบไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสิ่งที่เขาทำได้อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะคะก็บางคนเนี่ยก็ต้องการที่จะรับแจ้งเตือนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป Facebook หรือว่าการแจ้งเตือนจากทางฟีเจอร์ต่างๆของนาฬิกานะคะรอบนี้เนี่ย Wear OS เขาสามารถใช้งานได้บน iPhone แบบการแจ้งเตือนครบถ้วนเลยค่ะไม่มีอาการแจ้งเตือนดีเลย์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถส่งการแจ้งเตือนเนี่ยได้ครบทุกแอปเลยค่ะอย่างที่2นะคะที่เขาสามารถทำได้บน iPhone นั่นก็คือเป็นการควบคุมผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งการเล่นมีเดียเพลงนะคะหรือว่าจะเป็นการควบคุมการดูอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่ารักสุขภาพเนี่ยก็ยังสามารถติดตาม tracking การออกกำลังกายของเราได้อีกด้วยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะก็เป็นการใช้งาน Google Assistant ค่ะที่ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะไม่ว่าใครที่ต้องการจะค้นหาข้อมูลต่างๆตามอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยก็สามารถพูดเข้าไปทางนาฬิกาได้เลยเพียงเท่านี้นะคะ Google Assistant เนี่ยเขาก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันที่ใช้งานไม่ได้กันบ้างค่ะเนื่องจาก Wear OS นี้นะคะก็เป็นระบบปฏิบัติการของทางฝั่ง Android พอเรานำมาใช้เชื่อมต่อกับ iOS แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานะคะการเชื่อมต่อนะคะก็อาจจะมีการติดขัดบ้างแล้วก็จะมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปัญหาแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะสมาร์ทวอทช์ของเรานะคะก็จะไม่ได้รับการแชร์อินเทอร์เน็ตจากทางโทรศัพท์ของเราโดยตรงค่ะจะต้องเป็นการเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ด้านนอกแทนนะคะก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ลื่นไหลนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะที่จะไม่สามารถใช้งานได้เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตอบกลับแจ้งเตือนค่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถรับการแจ้งเตือนแล้วก็แสดงการแจ้งเตือนได้แต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถตอบกลับได้ทันทีในการแจ้งเตือนนั้นนะคะนอกจากว่าเรานะคะจะไปหาโหลดแอปอื่นแล้วก็มาใช้งานร่วมกับการแจ้งเตือนแต่ว่าการตอบกลับแจ้งเตือนนี้นะคะก็จะสามารถตอบกลับได้เพียงแค่บางแอปเท่านั้นถึงแม้ว่าจะโหลดแอปเสริมมานั่นเองค่ะสิ่งต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการปรับตั้งค่าต่างๆนั่นเองค่ะWear OS นะคะถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานบน iPhone เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหน้าตานาฬิกานะคะหรือว่าเป็นการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกาต่างๆหรือว่าการตั้งค่านะคะได้น้อยกว่าเมื่อเราเนี่ยใช้ร่วมกับ Android นั่นเองค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของการรับสายโทรศัพท์นั่นเองค่ะซึ่งทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าทำการเชื่อมต่อกับระบบ Android เนี่ยบางรุ่นก็จะสามารถรับสายแล้วก็คุยผ่านทางนาฬิกาได้เลยแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปเชื่อมต่อกับ iPhone นะคะด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการที่ต่างกันนะคะทำให้การรับสายผ่านทางนาฬิกาเนี่ยก็จะเด้งเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์ของเราแทนค่ะทำให้เรานะคะเวลารับสายโทรศัพท์เนี่ยจะไม่สามารถพูดคุยผ่านทางนาฬิกาได้โดยตรงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันที่ทั้งสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้บน iPhone นะคะเนื่องจากว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่ต่างกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานนะคะด้วยการสามารถโหลดแอปเสริมต่างๆได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อสมาร์ทวอทช์เพื่อไปใช้งานบน iPhone หรือว่าต้องการใช้สมาร์ทวอทช์ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ